ขอนอบน้อมเอากุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุณป้อกุณแม่กุณครูบาอาจารย์กุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาปอออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้จุตนจุองค์ขอถวายความเคารพพระเจ้าพระสงฆ์พระมหาเถระที่มีอายุพรรษามีการศึกษามีภูมิธรรมที่สูงกว่าเก่ากับผมขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมาณโอกาสนี้เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีป่อุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิ่งทั้งหลายทุกท่านอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมสาวเก้ามกราคม2565วันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์ที่สาวเก้าเดือนมกราคมวันนี้เดือน4เหนือแฮม12ค่ำวันนี้เป็นวันเดือน4เหนือแฮม12ค่ำพร่ำว่าเป็นวันเสาร์มาปะมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายในรายการเสียงธรรมแสงอรุณรายการเสียงธรรมแสงอรุณดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากทางเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการห้องกันลุกปุกกันตื่นญาติโยมท่านทั้งหลายภัยที่ยังบ่ลุกก็เกียมตัวลุกมาได้แล้วเน้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินผักดังปายหลับลุกขวายกินผักดังเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลุกขวายป่าเฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเน้อตื่นมาอย่าเน้อลุกมาอย่าเน้อลุกเน้อลุกเน้อลุก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกาบอ้าหันเยื่องนานาพังพร้อมลุกขวายบ่ตันหนต่างกีดก้อมกาตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮือขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าธรรมะสวัสดีทุกท่านทุกคนส่งความปรารถนาดีส่งกำลังใจไปถึงญาติโยมที่เปิดวิทยุฟังอยู่ณเวลานี้ขอบคุณอนุโมทนาบุญกับเจ้าของสถานีเจ้าหน้าที่ดีเจทุกคลื่นทุกสถานีที่รับสัญญาณ
นำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านในชีวิตของสามัญชนทั่วไปหลีกเลี่ยงจากบาปก็คงจะบ่พ้นเพราะว่าวิถีชีวิตเราบางทีมันก็สุ่มเสี่ยงถ้าหากจะบ่ฮื้อมีการทำบาปเหี้ยเลยก็ดูเหมือนจะยากในการใช้ชีวิตอย่างสามัญเพราะว่าบ่ว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างใดหรือประกอบอาชีพอย่างใดอย่างน้อยเพียงศีล5ก็รู้สึกว่าจะรักษาให้บริสุทธิ์ก็เต็มสมบูรณ์กู้ข้อนี่มันก็ยากก็เลยปัญหาก็เลยมีอยู่ว่าเนี่ยอย่างใดจะเป็นการถูกต้องเนี่ยอย่างใดจะเป็นการพอดีสำหรับสามัญชนทั่วไปแล้วก็ปฏิบัติอย่างใดถึงจะเนี่ยคือเฮามีความก้าวหน้าในทางจิตใจที่จริงปัญหานี้บ่ใจยุ่งยากอันยังญาติโยมถ้าเฮามีความเข้าใจหลักธรรมในพุทธศาสนาอย่างถูกต้องเพียงพอแล้วก็จะเนี่ยคือเฮานั่นเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ในอันที่จะเลือกในการที่จะดำเนินชีวิตเรื่องนี้เนี่ยคือคนส่วนมากยุ่งยากจนกระทั่งรู้สึกกันว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลักธรรมการเข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสนานั้นเนี่ยคือตัวเองหมดอิสระเพราะว่าจะต้องอยู่ในกรอบในกฎนะจะเนี่ยอันยังก็ดูจะเป็นบาปเป็นกรรมไปเหี้ยหมดบางคนที่มีความรู้สึกอย่างนี้นักๆเขาหาทางออกด้วยการบ่สนใจกับทางศาสนาเฮ้เลยแล้วก็บ่พยายามที่จะเรียนรู้บ่พยายามที่จะเข้าสู่ธรรมะแล้วก็บ่ฮู้ว่าบาปบุญเป็นอย่างใดเพราะถือว่าถ้าไปฮู้แล้วก็ทําไปคนอื่นก็จะตำหนิตัวเองก็บ่สบายใจเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้อนี้บางคนก็เลยหันหลังเฮือวัดเลยบ่เข้าวัดเข้าวาไปวัดก็กลัวเป็นบาปนี่กลัวไปเนี่ยอันยังผิดพลาดแล้วก็คนที่นิยมทำกันอย่างตึงวันเนี่ยมีนักแต่เนี่ยอย่างใดอย่างใดก็ตามศรัทธาญาติโยมตึงหมดที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องมาจากที่บ่มีความเข้าใจในหลักพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องคนที่หันหลังเฮือวัดบ่เข้าวัดเข้าวาบ่ยอมศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนาก็เพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะอดทำบาปบ่ได้ซึ่งถ้าเข้าวัดไปแล้วไปทำอย่างผิดคนอื่นก็จะตำหนิอันนั้นบ่ผิดอย่างกับคนที่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจแล้วบ่กล้าที่จะไปหาหมอเพราะกลัวว่าคนอื่นจะฮู้ว่าตัวเองเป็นโรคอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พยายามแก้ตัวแก้ไขตัวเองผลสุดท้ายก็จะเสียชีวิตเพราะโรคนั้นนะญาติโยมทั้งหลายก็ขอให้พิจารณาดูเหี้ยก่อนพิจารณาพอชีวิตของคนทั่วไปส่วนมากทั้งที่มีความยุ่งยากเพราะว่ามีความเข้าใจอย่างผิดๆอยู่นักในที่สุดเขาก็จากโลกนี้ไปทั้งที่ยังบ่ได้แก้ไขอย่างในตัวเก่าให้ดีขึ้นเขาบ่ฮู้แม้แต่น้อยว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว
นะจะไปสู่ความมืดความมืดนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆที่เขาได้รับอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องของชีวิตตามความเป็นจริงหูถูกหูผิดหูจักบาปบุญคุณโทษหูจักบุญจักบาปแม้ในชีวิตประจำวันส่วนมากจะเกลือกลัวอยู่ในบาปก็ตามแต่โดยธรรมดาผู้ที่หูความจริงแล้วเขามีบาปอย่างนั้นเขาก็ปรับตัวได้ง่ายกว่าคนที่บ่หูอันยังเฮ้เลยฉะนั้นญาติโยมคนประเภทนี้เมื่อความมัวเมาประมาทผ่านพ้นไปแล้วความชั่วที่เคยผ่านมาก็จะเป็นกำลังผลักดันให้เขาต้องเห่งหีบชำระจิตให้บริสุทธิ์เพราะเขาหูดีว่าก้าของชีวิตที่แต่นั้นอยู่ที่การทำใจให้บริสุทธิ์ความหูความเข้าใจในเรื่องบุญเรื่องบาปอันนี้มีความสำคัญศรัทธาญาติโยมฉะนั้นเฮียนหูเรื่องนี้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องคำว่าบุญบุญถ้าเขาจะแปลตามซับก็แปลว่าสิ่งที่ชำระใจให้ใสสะอาดให้บริสุทธิ์หรือว่าความดีบุญนี่ไม่ใช่แปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าสิ่งชำระจิตใจแล้วก็แปลว่าความดีบ่ได้แปลว่าความสุขเพราะความสุขอาจจะมาจากการทำบาปก็ได้นะยังเคยมีเหมือนกันมีความสุขจากการทำบาปนะแล้วก็บุญนั่นก็หมายถึงคุณธรรมต่างๆอย่างเมตตากรุณาสติสัมปชัญญะเนี่ยบุญบ่ใจหมายถึงอันยังที่อยู่นอกตัวเฮาบุญบ่อาจจะไปรออยู่ในจัดหน้าก่อนที่เฮาจะจากโลกนี้ไปบุญจะต้องไปพร้อมกับวิญญาณแล้วก็เพราะบุญก็คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของวิญญาณส่วนกรรมว่าบาปบาปนี่แปลว่าสกปรกแปลว่าชั่วแปลว่าบ่ดีแล้วก็บาปนี่ก็บ่ได้หมายถึงอันหยังอย่างอื่นที่เฮาจะเข้าใจบ่ได้ที่แท้บาปก็คือกิเลสหรือความชั่วร้ายแรงต่างๆหรืออธรรมที่มีอยู่ในใจฉะนั้นบุญบาปมีอยู่ในใจญาติโยมทั้งหลายบุญเหมือนกับความสว่างบาปนี่ก็เหมือนกับความมืดคนมีบุญก็คือคนมีคุณธรรมนะเมื่อมีคุณธรรมนักขึ้นก็ใกล้ต่อการที่จะหลุดพ้นส่วนผู้ที่มีบาปคือคนที่บ่มีคุณธรรมมีอธรรมก็ห่างไกลจากการหลุดพ้นเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ของกรรมว่าบาปแถมอย่างหนึ่งก็เลยแปลว่าตัวบาปเนี่ยแปลว่าเป็นอุปสรรคต่อการหลุดพ้นเป็นอุปสรรคต่อการทำความดีเป็นอุปสรรคต่อการที่จะชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วลักในเรื่องของกรรมก็มีอยู่ว่าเมื่อทำด้วยคุณธรรมก็เป็นเหตุให้ได้ซึ่งคุณธรรมแต่ถ้าทำด้วยอธรรมก็เป็นเหตุให้ได้ซึ่งอธรรมลักที่เปิ้นบอกว่าหว่านพืชอย่างใดย่อมได้ผลอย่างนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วมีความหมายอย่างตีว่ามานี้ญาติโยมทั้งหลายก็ขอให้พยายามเข้าใจตามหลักนี้เสียก่อนจะไปถือฝอยที่เคยถือกันมา
ฝอยนั่นคือขี้ฝอยญาติโยมทั้งหลายคือเคยถือกันว่าคนที่เขาคนที่ฆ่าเขาตายก็จะต้องเกิดมาเพื่อเขาฆ่าถึงจะเป็นการยุติธรรมอันลักษณ์นี้เป็นความจริงเหมือนกันแต่บ่ใจจะต้องเป็นตามนี้เสมอไปเมื่อถืออย่างนี้ก็จะเกิดปัญหาว่าคนที่เคยฆ่ามดฆ่าปวกฆ่าแมงมานักมากมายก็บ่ต้องไปเกิดมาดีบ่ดีอาจจะไปเกิดมาคือสัตว์เหล่านั้นมาฆ่าจนกลัวจะครบจำนวนที่เคยฆ่าเขาก่อนเนี่ยถ้าหาความจริงจะต้องเป็นอย่างนี้เมื่อใดเขาจะโป้นกรรมนั้นแล้วก็สัตว์เหล่านั้นบ่ต้องเกิดมาคือผู้นั้นฆ่าแถมกาพิจารณาพอตามนี้แล้วรู้สึกว่ามันก็เป็นไปได้ยากความเชื่อแบบเนี้ยทีเนี่ยคือเกิดความมืดมัวกึดไปกึดไปแล้วก็บังหันความสว่างเลยที่จริงความหมายมีอยู่เพียงว่าเมื่อเฮาฆ่าเขาด้วยความรู้สึกอันใดวิบากติได้รับก็คือความรู้สึกอย่างนั้นเพิ่มพูนขึ้นแล้วความรู้สึกอย่างนั้นก็สนองผลไปตามส่วนอาจจะดีหรือบ่ดีก็ได้ถึงสองอย่างสุดแล้วแต่จะถือกันแต่การที่จะถือว่าความรู้สึกอย่างนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ขอให้พิจารณาอยู่ที่ว่าความรู้สึกอย่างนั้นเป็นอุปสรรคของการหลุดพ้นก็ว่าเป็นเครื่องส่งเสริมให้เขาเข้าถึงการหลุดพ้นอันเป็นเหตุให้ต้องมีการทรมานในมรุนเป็นอย่างอันก่อเอาก็เอาตัวนี้มาพิจารณาถ้าว่าเป็นอุปสรรคของการหลุดพ้นหรือเป็นเหตุให้ต้องมีการทรมานในมรุนก็ถือว่าเป็นบาปในความหมายทางพุทธศาสนาส่วนในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยญาติโยมหมายความว่าสำหรับผู้ที่เป็นปุถุชนแล้วก็สมัครที่จะอยู่อย่างปุถุชนต่อไปก็บ่มีปัญหาอะหยังนะถ้าอยากจะฆ่าสัตว์อยากจะทำอะหยังซึ่งเป็นการผิดศีลก็ทำไปแต่ผลที่ได้รับก็คือจะต้องเกิดเป็นมนุษย์ในรูปนั้นจิตใจจะสูงไปกว่านั้นบ่ได้แล้วบางทีก็อาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีสันดานใกล้เคียงกับผู้นั้นก็ได้แล้วผลสะท้อนก็จะมีแหมอย่างหนึ่งก็คือชีวิตก็จะเต็มไปด้วยเวรด้วยกรรมด้วยภัยต่างๆเหมือนกับคนที่หัดตัวเป็นนักเลงก็เขาก็จะมีชีวิตพัวพันอยู่กับวงการนักเลงแล้วก็มีเวรมีภัยตัวมาเมื่อลุนถ้าเขาชอบอย่างนั้นเขาก็ว่าดีแล้วเมื่อฮัดฮือยิ่งขึ้นเขาก็จะเก่งขึ้นแต่จะเก่งสักเท่าใดเขาก็จะมีเวรมีภัยเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวแล้วเหตุผลที่ห้ายที่สุดก็คือผู้นั้นจะบ่สามารถเข้าใจเหตุผลของชีวิตที่สูงกว่าชีวิตที่ดีกว่าที่ตัวเก่าเป็นอยู่เขาจะต้องได้รับการทรมานต่างๆจะบ่มีทางที่จะหลีกหรือพ้นได้เลยอย่างเนี้ยศรัทธาญาติโยมที่ท่านอริยะเจ้าทั้งหลายเปิ้นว่าผู้นั้นตกนรก
อยู่เมินนักหนาตายแล้วเกิดมาแหมก็ยังจะต้องเกิดแหมตราบใดที่กรรมยังบ่สิ้นสุดเขาก็ยังบ่ตายไปจากนรกคำว่ากรรมบ่สิ้นก็คือเขาบ่ยอมเลิกการทำบ่ล้อมบ่ยอมเลิกกรรมนั้นนะเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปนี่ญาติโยมถ้าเฮาเข้าใจถ้าเฮาศึกษากันอย่างถูกต้องอย่างนี้เฮาก็หันเหตุโดยกระจ่างแล้วก็หันว่าเป็นจริงตามนี้ทุกอย่างแต่ถ้าเกิดไปในแง่ของการตอบแทนในการที่จะตอบสนองกันไปอย่างที่เฮาเข้าใจกันใหม่ๆก็หันว่าจะเป็นจริงแต่ถ้าเกิดไปนักๆแล้วเฮาจะหันข้อขัดแย้งกันมีอยู่จนในที่สุดอาจจะบ่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องเวรขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าความยุติธรรมแต่ๆอย่างที่เฮาเคยนึกไว้นั้นมีบ่ได้เพราะถึงโลกอยู่ภายใต้อวิชชาจะหาความยุติธรรมที่แท้จริงได้แต่ที่ไหนการที่เฮาจะต้องรับความอยุติธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นกรรมของเฮาเองในฐานะที่เฮาปล่อยตัวเป็นไปตามอำนาจของตัณหาแล้วก็พอใจที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างนี้เฮาก็จะต้องรับทุกข์ต่างๆที่มันมีอยู่ในโลกญาติโยมท่านทั้งหลายต่อไปจะเล่าเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรูหลายท่านนี่อาจจะเคยได้ยินได้ฟังแล้วเนาะพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ฆ่าป่อนะฆ่าป่อศรัทธาญาติโยมพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารนี่เปิ้นเป็นพญาเจ้าเมืองแคว้นมคธได้สมรสอภิเษกสมรสกับพระนางเวเทหิซึ่งเป็นน้องสาวของพระเจ้าประเสนที่โกศลแคว้นโกศลตอนที่พระเจ้าอาชาติศัตรูอยู่ในท้องพระมารดาผู้เป็นมารดาก็เกิดอาการแพ้ท้องอยากจะดื่มเลือดจากลำแขนของพระราชาอยากดื่มเลือดของป่อแต่มเหสีกับบทรงก้าทูลพระราชาย่างเฮอพระนางสูบหอมมนหมองจนพระราชาหันความผิดปกติก็เลยถามว่ามเหสีเป็นหยังต้องแล้วยังผอมเป็นหมองเนี่ยก็บอกความจริงว่าแพ้ท้องเนี่ยจะได้ถึงจะหายก็บอกว่าต้องการกินเลือดของเสด็จปี่พระเจ้าพิมพิสารก็ทรงให้หมอนั้นมากรีดแขนของพระองค์แล้วก็เอาเลือดมาให้มเหสีได้ดื่มมูหนหลวงกับพยากรณ์ว่าละอ่อนที่อยู่ในท้องพระมารดานั้นเกิดออกมาจะเป็นศัตรูกับป่อเป็นศัตรูกับพระราชามเหสีฟังแล้วก็ต้องการจะทำลายคันหื้อแท่งไปมเหสีกลัวลูกเกิดออกมาแล้วจะมาเป็นศัตรูกับป่อก็เลยแอบไปบีบต้องในพระราชอุทยานตอนนั้นนี่คันยังอ่อนอยู่หมายจะเฮ้อแท้งแต่บ่สำเร็จพระราชาสงสัย
ทรงทราบแล้วก็ตำหนิว่าเฮายังบ่ฮู้เลยว่าทารกในครรภ์เป็นปัจจัยกับว่าแม่หญิงน้องหญิงทำอย่างนี้ประชาชนบ่ยอมรับโทษก็จะกระจายไปทั่วชมพูทวีปนับตั้งแต่นั้นพระเจ้าบิมพิสารก็จัดตั้งองครักษ์รักษามเหสีบ่เฮือไปทำลายพระครรภ์บ่เฮือมีการทำแท้งจนกระทั่งพระโอรสประสูติความที่เกิดอยู่ในครรภ์นั้นก็มีการพยากรณ์ว่าจะเป็นศัตรูกับพระราชาเมื่อพระโอรสเกิดมาก็ได้ชื่อว่าอชาติศัตรูแปลว่าพระกุมารผู้เป็นศัตรูตั้งแต่ยังบ่ได้เกิดเมื่อพระกุมารอชาติศัตรูกุมารเกิดมาแล้วประสูติมาแล้วเจริญวัยใหญ่ก็ทรงเป็นที่ฮักใคร่ของบิดามารดาพระราชบิดาพระราชมารดาแม้จะทรงรู้ว่าพระโอรสผู้นี้จะเป็นศัตรูพระเจ้าบิมพิสารในฐานะที่เป็นพ่อก็บ่ยอมกำจัดเฮือความฮักความทนุถนอมทรงเฮือพระกุมารนั่งตักขณะที่ไปฟังธรรมกับพุทธเจ้าเมื่อเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาก็พระราชทานตำแหน่งมหาอุปราชเฮือสมัยนั้นต่อมาพระเทวทัตนี่ซึ่งเป็นญาติในตระกูลสักยะของพุทธเจ้าเทวทัตนี่ใครเฮาคนมานับถือตนมากกว่านับถือพุทธเจ้าหรือว่าใครเฮาคนมานับถือตัวเก่าเหมือนอย่างกับพุทธเจ้าเทวทัตพระเทวทัตก็เดินทางมาที่กรุงรัชคฤห์อันเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธแล้วก็เลือกอชาติศัตรูกุมารเป็นเป้าหมายที่จะมาฮือนับถือตัวเองเทวทัตใจฤทธิ์แปลงร่างกายเป็นกุมารน้อยมีงูปันที่เอวแล้วก็ขึ้นไปนั่งตักของเจ้าชายอชาติศัตรูเจ้าชายก็ตกใจกลัวเด็กน้อยนั่นก็ว่าบัดถ้ากลัวเฮาแล้วก็ถามว่าท่านเป็นไผก็ตอบว่าเฮาคือพระเทวทัตเจ้าชายนี่ก็ว่าถ้าท่านเป็นผู้เป็นเจ้าเนี่ยขอให้ปรากฏตัวเป็นพระให้เฮาหันเทวทัตก็แปลงร่างจากกุมารน้อยมาเป็นภิกษุห่มจีวรถือบาทยืนอยู่เจ้าชายก็หายกลัวแล้วก็มาเลื่อมใสเทวทัตตั้งแต่นั้นมาก็ไปมาหาสู่พระเทวทัตที่ตำบลขยาศีสะตึงมาเจ้ามาแรงไปก็บ่ได้ไปบ่ได้ไปด้วยล้อ500กันพร้อมนำพัตตาหารไปถวายวันละ500สำรับการบำรุงเทวทัตของเจ้าชายอชาติศัตรูก็ทำให้เทวทัตเกิดความปองขึ้นมาเกิดความปองในที่นี้นิวาโตจะความปองขึ้นมามีความฮึกเขิมแล้วก็มีบริวารนักขึ้นเพราะว่าเจ้าชายอุปถัมภ์บริวารของพระเทวทัตก็มีตึงภิกษุภิกษุณีมีตึงอุบาสกอุบาสิกาครบเป็นพุทธบริษัท4เหมือนอย่างพุทธเจ้าต่อมาเจ้าชายอชาติศัตรูก็ยังสร้างวิหารตานให้พระเทวทัตที่ตำบลขยาศีสะแถมตวยพระเทวทัตนั้นก็เสวยสุขมีความสุขแล้วก็มีความมัวเมาในลาภสักการะมีความมัวเมาในชื่อเสียงเกิดความฮึกเหิม
เกิดความหยิ่งผยองว่าตัวเองเป็นพระแล้วก็มีเจ้าชายประจำเมืองอุปถัมภ์เป็นอย่างนั้นอยู่หลายปีเมินไปเมินไปพระเทวทัตกึดการใหญ่กึดอยากจะยึดอำนาจการปกครองของพระสงฆ์ทั้งหมดวันหนึ่งพระเทวทัตอยู่ห่วมฟังธรรมกับพุทธเจ้าท่ามกลางหมู่คนทั้งหลายมีพระเจ้าบิมพิสารนั่งประทับอยู่หันตัวพระเทวทัตก็เกิดว่าได้จังหวะเวลาโอกาสเหมาะที่จะขอพระพุทธเจ้าฮึว่าจะปกครองสงฆ์ทันทีที่ความคิดนี้แวบเข้ามาฌานก็ดีฤทธิ์ก็ดีที่พระเทวทัตมีอยู่ก็เสื่อมไปเทวทัตก็กราบทูลกับพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเวลานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงชราภาพแก่เฒ่ามาแล้วบัดนี้ขอข้าพระองค์จะได้ปกครองสงฆ์ขอพระองค์จงมอบการปกครองสงฆ์ทั้งหลายให้แก่ข้าพระองค์พุทธเจ้าก็ทรงตรัสห้ามว่าถ้าจะบ่ได้ก็หาเทวทัตแม้แต่สารีบุตรมกขลนะพูดถึงพร้อมโดยกุลอย่างดีเฮายังบ่มอบความเป็นใหญ่ให้เขาจะใดจะมอบให้แก่เธอผู้เป็นคนต่ำช้าเทวทัตเสียหน้าเจ็บใจผูกใจแค้นพุทธเจ้ามาสีกหน้าท่ามกลางพญาเจ้าเมืองพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เฮือทรงมีการประชุมกันแล้วก็ตั้งตัวแทนของพระสงฆ์ประกาศทั่วกรุงราชคฤห์ว่าการกระทำใดๆที่เทวทัตทำถือเป็นเรื่องส่วนตัวของพระเทวทัตเองพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บ่ได้เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นโดยส่วนรวมพระเทวทัตเมื่อถูกประกาศอย่างนั้นว่าบ่ฮือเกี่ยวข้องกับสงฆ์ก็เพิ่มความแค้นในพุทธเจ้าเข้าไปแถมแท่งเข้าไปแถมเกิดว่าอ้าวเฮาจะต้องยุยงฮือเจ้าชายอาชาติศัตรูเนี่ยยึดราชบัลลังก์ให้ได้ถ้าทำสำเร็จตัวเฮาเองก็จะได้เป็นพญาเจ้าเมืองแล้วเฮาก็ถ้าทำสำเร็จเมื่อลึดยึดพระราชอำนาจเสร็จตัวเฮาเองก็จะได้เป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์แล้วก็พระเจ้าอาชาติศัตรูก็จะได้เป็นใหญ่ในราชบัลลังก์ในเมืองนี้ถ้าทำสำเร็จนะเฮาก็จะได้อาศัยพระราชอำนาจเล่นงานพุทธเจ้าวันหนึ่งพระเทวทัตก็เข้าไปหาเจ้าชายแล้วก็ยุยงว่าเมื่อก่อนคนมีอายุยืนบัดเดี๋ยวนี้คนอายุสั้นตัวท่านอาจจะเสียชีวิตตั้งแต่นี้ดีบดีก็อดเป็นพญาเจ้าเมืองถ้าจะฮือดีฮือท่านปงพระชนพระบิดาแล้วก็ขึ้นของราชเองเลยส่วนตัวเฮาก็จะไปฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วเฮาจะแต่งตั้งตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าปกครองสงฆ์เมื่อนั้นเฮาถึงสองจะยิ่งใหญ่คู่เคียงบ่าเคียงไหลถึงฝ่ายอาณาจักรฝ่ายศาสนาจักรพระเจ้าอาชาติศัตรูก็กึดตามที่พระเทวทัตได้อู้พ่อหันพระเทวทัตมีฤทธิ์หรอกก็คงจะฮู้อันอย่างดีๆแล้วเฮาก็ควรจะฟังแต่บ่ฮู้ว่าพระเทวทัตนั้นฤทธิ์เสื่อมไปแล้วเพราะว่าคิดบ่ดีกับพุทธเจ้าฤทธิ์ก็เลยเสื่อมวันต่อมา
จ้าชายอาชาจตุก็เน็บกริดกริดนี่คล้ายๆกับมีดพกนะศรัทธาญาติโยมแต่มันงอกริดนี่นะเอาเป็นว่าเป็นมีดก็แล้วกันพกมีดเน็บมีดไว้ที่โคนขาหมายจะเข้าไปปงพระชนพระราชบิดาหมู่อมาตย์หันพิรุธขอตรวจค้นก็ปบกับมีดที่เจ้าชายเอาซ่อนไว้ที่โคนขาสอบสวนได้ความแล้วก็นำความไปกราบทูลพระเจ้าบิมพิสารให้ทรงทราบพระเจ้าบิมพิสารก็ถามว่าลูกจะมาปงพระชนจะมาฆ่าป่อนี่ยังเจ้าชายอาชาสตูก็ทูลว่าหม่อมฉันต้องการราชสมบัติเนี่ยโอ้ก็ในลูกก็ถึงจะได้ราชบัลลังก์นี้แห่เมินป่อก็ถึงเท่าแก่ไปบ่ต้องมาฆ่าเฮือป่อตายลูกถึงได้ภายบ่ใช่ลูกมาเอาลูกจะเอาบ่เดี๋ยวนี้จากนั้นพระเจ้าบิมพิสารก็เอาลูกเขาได้ป่อก็เฮือสละราชสมบัติเฮืออาชาติชตุกุมารอาชาติชตุกุมารเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นพญาเจ้าเมืององค์ใหม่ก็ได้ตรัสบอกกับพระเทวทัตว่าบัดนี้เป้าหมายสำเร็จแล้วเน้อเป้าหมายของเฮาเข้าสู่เส้นชัยความปรารถนานั้นสำเร็จแล้วสำเร็จดังตั้งเป้าไว้แล้วแต่พระเทวทัตก็มาหวาดระแวงพระเจ้าพิมพิสารธรรมะเกิดว่าเจ้าบ้านเจ้าจองก็ยังฮักพระเจ้าพิมพิสารอยู่แล้วก็เกิดว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่ถ้าจะหูกรรมชั่วของตัวมดบัดเท่าแต่นั้นพระเทวทัตก็ยุยงต่อไปแถมว่าตอนนี้พระองค์ก็เหมือนคนที่ยับเอาหมาจิ้งจอกขังไว้เอาไว้ในกล่องหุ้มหนังเนี่ยบักกี้วันหมาจิ้งจอกนั่นก็จะแค่จะกัดหนังแล้วก็จะออกมาแล้วทำเมื่อกี้วันพระราชบิดาพระองค์นี้ก็จะมีความคิดจาบดีก็จะมายึดอำนาจเหมือนเดิมนะว่าตัวเก่าถูกลบหลู่ดูหมิ่นอาจจะกลับมายึดราชบัลลังก์เป็นพระราชาเหมือนเดิมพระเจ้าอาชาสตูก็ถามว่าแล้วจะเฮ้อเนี่ยอย่างใดท่านพระเทวทัตก็ว่าก็ฆ่าเนี่ยกะฆ่าเนี่ยขุดลากถอนโคนพระเจ้าอาชาสตูก็คัดค้านไปได้จะใดอันนั้นป่อเฮาป่อของเฮาเฮาฆ่าบ่ได้นะเนี่ยเจ้ากะเนี่ยถ้าว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ด้วยสัตตาอาวุธตัวเองก็จะโดนฆ่าตัวเนี่ยพระเทวทัตก็เลยแนะนำว่าเอาไปใช้อาวุธอะไรยังไงตัดเสบียงกะเอาไปควบคุมเอาไปในห้องขังนักโทษแล้วก็บ่ต้องเอาเข้าหื้อกินปล่อยหื้ออดตายไปเลยบ่ต้องไปใช้อาวุธอะไรยังแล้วนี่หรอแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ตรัสสั่งทหารว่านอกจากแม่ของเฮาแล้วคนอื่นห้ามเยี่ยมห้ามส่งอาหารอย่างเด็ดขาดบ่ฮื้อน้ำฮื้อข้าวพระราชมันดาก็เมื่อฮู้แล้วผู้เป็นแม่นี่ก็มเหสีนี่ก็แอบนำอาหารใส่ขันซ่อนไว้ที่ผ้าปกไปเยี่ยมพระสวามีเอาไปซ่อนปกไปกับหมกปอเสวยปอกินประทังชีวิตเกิดว่าเมินไปลูกเฮาคงสำนึกได้
แล้วก็คงจะอินดูป้อแล้วก็ปล่อยป้อออกมาหลายวันผ่านไปพระเจ้าอาชาสตูหูว่าป้อยังบ่ตายเด้อยังบ่โอดตายเด้อแล้วก็หูว่าแม่ได้ลักนำอาหารไปหื้อก็เลยห้ามแล้วกันนี่ห้ามแม่เอาอาหารเข้าไปในเรือนจำนักโทษผู้เป็นแม่มเหสีนี่ก็จากที่เอาใส่ผ้าปกอันนี้มันถ้าจะเป็นเข้าเป็นอาหารก้อนใหญ่ก็เอามาซ่อนไว้ที่มวยผมเอาไว้ที่ฉลองพระบาทก็คือที่เกิบที่รองเท้าห้ามเข้าตรวจค้นก็เอาอาหารนั่นตาไปตามร่างกายเนี่ยเฮ้อพระเจ้าพิมพิสารได้เสวยซึ่งพระเจ้าอาชาสตูก็สร้างทหารตรวจตายับได้หมดในที่สุดก็บ่ฮื้อเข้าเยี่ยมแถมต่อไปพระเจ้าพิมพิสารเมื่อบ่ได้เสวยพระกยาหารแต่ก็พระองค์ก็ดำรงอยู่ในการประกอบสุขในการปฏิบัติเพราะว่าพระเจ้ามีวิสารนี่เปิ้นเป็นโสดาบันหรอกเปิ้นปฏิบัติธรรมในห้องขังเดินจงกรมมีผิวพรรณผ่องใสเปล่งปลั่งพระเจ้าอาชาสตูก็ไปลักมอบพอหันว่าพระราชบิดาเดินจงกรมเนี่ยศรัทธาญาติโยมพระเจ้าอาชาสตูก็เลยรัดสั่งให้ช่างตัดผมเอาใบมีดมาฝานมาปาดตีอุ้งเท้าตีพระบาทบ่ฮื้อพระเจ้ามีวิสารเดินได้ซึ่งช่างตัดผมก็กลัวอาทยาบ่เนี่ยก็บ่ได้ช่างตัดผมนี่ก็เลยไปจับข้อเท้าข้อพระบาทโดยมือซ้ายใจมือขวากำมีดโกนกรีดลงที่ฝ่าพระบาทถึงสองข้างแล้วก็ใจน้ำมันผสมเกลือทาชลมเข้าไปแล้วก็ยังใจทานไม้แต่เขียนที่กำลังแดงปลึงนั่นเอามันหนาบตีฝ่าพระบาทซ้ำเข้าไปแถมอันนี้เปิ้นว่ากำในอดีตที่พระเจ้าพิมพิสารได้ใส่เกิบเข้าไปในลานเจดีย์เนอะเนี่ยญาติโยมในขวงเจดีย์ในวิหารจะโดนปาดตีนแล้วก็เอาเกลือตาแล้วก็เอาถ่านไฟเข้าหนักไอ้หมู่ที่ใส่เกิบนี่นะเข้าเตียนขวงถาดเข้าวิหารบ่เดียวเฮามีเหรอเฮาจังหันเหรอบ่กองมียศมีตำแหน่งแน่น้อยใส่เกิบไปแผ่วหน้าพระเจ้าบุญเมื่อตะกอนก็บ่เป็นอย่างเก่าแต่บ่กองมีตำแหน่งน้อยเอาแล้วอัตตามันหนักขึ้นเนาะศรัทธาญาติโยมคนเฮานี่เนี่ยพอพระเจ้าพิมพิสารนี่กำจัดเก่าเนี่ยที่ได้สวมฉลองพระบาทไปในลานธาตุเจ้าเจดีย์แล้วก็มีพระบาทเปื้อนไปเหยียบตีของเสือก็ดีอันยังก็ดีที่เปิ้นปูไว้เพื่อเอานั่งอันนี้เปิ้นเอาไว้นั่งตัวเก่าก็ใส่เกิบไปย่ำเนี่ยอันเนี้ยก็เลยเป็นผลของบาปกรรมตัวนี้พระเจ้าพิมพิสารก็เกิดความทุกข์ทรมานก็มานึกถึงพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์แล้วพระวรกายก็เหี่ยวแห้งตามลำดับในที่สุดก็สวรรคตนะแล้วก็ไปเกิดเป็นยักษ์วะญาติโยมทั้งหลายเกิดเป็นยักษ์
จื้อชนะวัสกะมีฐานะเป็นผู้หับใจดาวเวชุวันอยู่ในสวรรค์จันจตุมหาราชิกาวันเดียวกับที่พระราชบิดาสวรรคตนั้นมเหสีของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ประสูติพ่อรถมูอามาดก็ปรึกษากันว่าเออมีตึงข่าวดีข่าวให้หัวเฮ้ยพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตและประเดี๋ยวนี้พระโอรสของพระเจ้าอาชาติศัตรูประสูติขึ้นมานะหมู่เฮาจะทูลข่าวไหนดีก่อนแล้วก็เลือกทูลข่าวดีก่อนคือพระราชาได้พระโอรสพระราชาฟังแล้วก็เกิดความดีพระทัยเกิดความฮักนะแล้วก็นึกถึงพ่อแหละกับนี่โอ้ถ้าป่อเฮาอยู่ป่อก็คงจะได้หันหลานยะเกิดความรู้สึกว่าเออตอนที่เฮาเกิดมาใหม่ๆป่อเฮาก็คงจะดีใจอย่างนี้ยะเสร็จเรียบร้อยก็เกิดใจได้ทหารนี่แหละพระยาข้าไปปล่อยป่อเฮาบ่ได้นี่ยะเออสายไปเหี้ยแล้วสายไปเหี้ยแล้วมูอามาดก็กราบทูลว่าโอ้ขอเดชะบัดนี้พระเจ้าพิมพิสารได้สวรรคตไปเสียแล้วโอ้บอกกองได้ยินนี่โคกันแสงให้แหละพระเจ้าอาชาติศัตรูกันแสงคือให้แล้วก็เสด็จไปหาพระราชมันดาผู้เป็นแม่ถามว่าตอนมอมฉันเกิดมาใหม่ๆน้อยๆป่อเกิดความหู้สึกฮักมอมฉันพ่องกอพระราชมันดาผู้เป็นแม่ก็บอกว่าเออลูกเจ้าอู้อันหยังออกมาป่อแม่ก็ฮักกะตอนที่เจ้ายังน้อยเนี่ยน่ะเกิดฝีที่นิ้วมือตัวเจ้านี่เจ็บปวดร้องไห้เสด็จป่อพระเจ้าพิมพิสารอันเป็นป่อของเจ้าเนี่ยกำลังนั่งพิจารณาคดีอยู่ก็ยังเฮ้อเจ้านั่งตักบัดเจ้าแต่นั้นก็ใช้ปากดูดหนองจากฝีแล้วบ่เจ้าแต่นั้นก็ยังกลืนเข้าไปเนี่ยฮักก็บ่ฮักก็ป้อฮักก็บ่ฮักโอ้มาถึงตอนนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูก็เสียใจเพิ่มเข้าไปแถมให้เข้าไปแถมแล้วก็จัดพระราชพิธีศพให้กับพระเจ้าพิมพิสารสมพระเกียรติในที่วังนั้นเนี่ยอ้าวพระเจ้าเตพระจันพระเทวทัตเมื่อฮู้ข่าวว่าพระเจ้าพิมพิสารสิ้นพระชนแล้วก็เลยมาเข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูขอความช่วยเหลือจากพระราชาคือขอพลธนูเพื่อจะไปดักฆ่าพุทธเจ้าแต่บ่สำเร็จเพราะบรรดาหมู่พลธนูทั้งหลายทั้งหมดไปฟังธรรมกันเห็นหมดเกิดความเลื่อมใสไปบวชเห็นหมดเทวทัตก็เอาขออภัยบ่ได้ก็อย่าลงมือคนเดียวลงมือคนเดียวโดยการไปอยู่ที่บนดอยบนกิ้งบ่หินลงมาใส่พุทธเจ้าขณะที่พระองค์เสด็จลงมาจากเขาคิจกูฏพุทธเจ้าก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเพราะเศษหินสะเก็ดหินนั้นไปกระทบกับข้อพระบาทแล้วก็หมอชีวกโกมารพัฒน์ก็พาตัดเอาเลือดที่จำออกมาได้แผนการต่อไปจะเป็นอย่างไรนั่นเวลาหมดลงไปเสียแล้วเอาก้อยมาฟังกันในวันพุธนะวันพุธนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ช่วง6โมงก็จะได้ขอเวลา
ท่านอาจารย์วรรณชัยเสียหนึ่งวันอีเนาะเฮาก็จะได้มาฮู้แผนการของพระเจ้าอาชาติศัตรูแผนการของพระเทวทัตแล้วจะได้รับกรรมอย่างใดต่อไปก็โปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้เวลาหมดลงก็คงจะต้องได้ลาศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีโชคดีมีใจจงได้บังเกิดแก่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านอาตมาภาพขอนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนปะกันแทมใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณทุกคลื่นทุกสถานีวิทยุทุกแห่งญาติโยมทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจฟังอายุวโนสุขังปะลัง